ใช่อ๋อแต่ว่าถ้าพี่ๆบางคนที่เขาทักตั้งแต่เขาบอกว่าบางคนเที่ยง 4-2 เวลาเขาทักมาปุ๊บเรายังไม่ตอบให้ทักซ้ำได้ทักซ้ำได้ค่ะผมจะมีประวัติมันจะมีประวัติใช่โอเคพี่ทักซ้ำมานะครับเดี๋ยวมันจะมีประวัติอันเก่าอยู่นะครับแล้วก็ใครที่สั่งอ่ะพี่ๆพิมพ์เลยว่าไซส์อะไรกี่ตัวเพราะว่าไม่งั้นไอเสียเวลาถามอ๋อโอเคนะครับพี่ๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครสั่งนะครับฝากพิมพ์ไซส์เลยนะครับแบบ L 1ตัว L 1 XL 1ประมาณนี้นะครับ XL 2ครับประมาณนี้นะจ๊ะพี่ๆโอเคครับแคปรูปหลักฐานไหมล่ะขอบคุณนะครับใช่ครับผมก็เนี่ยที่ผมทำ 1,000 ตัวเพราะว่า นี่แหละครับอยากแบบเท่ๆไงอยากแบบเหมือนคนอื่นที่จัดคอนเสิร์ตอะ 1,000 ตัวหมดภายในเวลา5นาทีอะไรเงี้ยจริงๆก็หมดน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วไม่ต้องแต่ว่าเดี๋ยวตอบทุกคนครับพี่ทักไปก่อนนะครับว่ามันจะมีบางคนที่เขาโอนเข้ามาสตอรี่ไม่อันนี้เราดูแค่แบบดูแค่FC บอกว่า P เพิ่มรอได้ขอดูก่อนได้ไหมโอเคเดี๋ยวน้องไอซ์ขอดูก่อนนะครับผมตามใจไอซ์นะครับ FC ทักมาก่อนนะครับไอซ์เป็นเจ้าของบริษัทนะครับเจ้าของบริษัทตัวจริงคือไอซ์นะครับน้องเปโนโอ้พี่เจ้าบอยพี่เจ้าบอยส่งเป็ดมาให้อ่ะเหรอพี่เจ้าบอยครับค่ะพี่เจ้าบอยพี่เจ้าบอยใส่สายอะไรอ่ะพี่โจโจ้บอยใส่ไซส์ L ไหม L ก็อย่าแล้วนะคะถ้าเป็นแบบพี่นิกกี้ก็ใส่ L แต่พี่นิกกี้ใส่ XL ให้โชว์เฉยๆใช่พี่ใส่ XL โชว์ครับจริงใส่ L แต่พี่นิกกี้ใส่ L ที่หนูใส่ก็ได้นะคะบอกไปว่าน่าถึงแสนก็คือหนึ่งพันตัวใช่ถ้าถึง140บอกไปว่ามีคนบอกเย้ได้แล้วโอนแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะคะแล้วสำหรับคอแรกนะครับสำหรับคอแรกนะครับมีน้องไอซ์บอกว่ามีตีกับประมาณ100กว่า100กว่าตัวนะครับเดี๋ยวเราก็ส่งให้ซ้ําเนาะอีกทีเนาะแต่จะต้องรอนิดนึงเพราะว่าอาจจะตีกลับด้วยว่าโทรไปแล้วไม่รับบ้างหรือว่าที่อยู่ผิดพี่ไม่ต้องกลัวยังไงก็ส่งให้หมดโอเคพี่ไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับคอแรกนะครับใครที่ยังไม่ได้นะครับพี่เอ็มมาแล้วพี่เอ็มมาดิครับคอแรกใครที่ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวส่งให้จนได้ทุกคนนะครับพี่เอ็มถามว่าทันมั้ยได้พี่เอ็มทักมาก่อนนะพี่นะแอดนี่นะคะบ้านเขียวผมครับพี่เอ็มครับตอนนี้ได้118ตัวแล้วครับที่โอนเงินที่โอนเงินนะครับอ๋อตอนนี้ที่โอนเงินที่ได้แล้วก็คือ118ตัวใช่ไหมใช่ครับตอนนี้โอนเงินแล้วนะครับที่แล้วก็ที่เราตอบแล้วด้วย118คนนะครับแต่ก็จะยังมีนี่เพิ่งผ่านไปแค่นาทีเดียวเองค่ะที่ตอบไปเนี่ยยังไม่ยังเหลือเยอะอ๋อโอเคโอ้ถ้าเกิดเหมือนนาทีละร้อยตัวใช่นาทีละเป็นร้อยตัวเลยนะคะทุกคนมันแรร์ไอเทมสุดๆอ่ะโอ้โหนี่ต้องขอบคุณคุณเปียโนนะเนี่ยมาช่วยขายอ่ะมันคนคงดูพี่แค่พันเก้าอ่ะโอ้ยบ้าเลยมีพี่นิกกี้เลยใช่ไหมจ้าน้องใช่นาทีเดียวได้ใช่ไหมจ้าน้องจ๋านาทีเดียวใช่ไหมจ้าหนูโอ้โหพี่นิกกี้รวยแล้วมั้งไม่ใช่เงินไอซ์ไม่ใช่เงินพี่โอ้ไม่ใช่รอบแรกพี่นี่เองรอบแรกพี่ขอแค่ไปทำประกันชีวิตเองถามไอซ์สิจริงๆทุกคนช่วยซื้อกันเยอะๆนะคะพี่นิกกี้จะได้เลี้ยงหนูทุกวันเลี้ยงสตาร์บัคเรื่อยเขาบอกว่าเที่ยง42ยังนิ่งต้องรอนิดนึงทุกคนถ้าใครแบบทักไปตอนเที่ยง42แล้วพี่ไอซ์ยังไม่ตอบนะคะให้ทักซ้ำได้นะแค่คนที่ทักไปแล้วเที่ยง42เท่านั้นนะคะทักซ้ำนะครับ @happyboyshop นะครับตอบทุกคนนะครับ FC นะครับแต่ว่าตอบช้าตอบเร็วนะครับเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วว่าไอซ์ก็ตอบทั้งวันทั้งคืนนะใช่ค่ะนั่งตอบถึงตอนกลางคืนน่ะเพราะเดี๋ยวพอเขาจบนี่ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะไปไลฟ์ในมิมี่ไม่ใช่มิมี่ของเขาอะแล้วเขาก็จะนั่งไลฟ์ไปด้วยนั่งตอบไปด้วยผมรู้ครับใช่ไหมเดี๋ยวพอเขาจบในนี้เขาก็จะไปไลฟ์มีมี่ที่ไม่ใช่มีมี่แล้วเขาก็จะนั่งตอบไปด้วยแล้วไลฟ์ไปด้วยตอบไปด้วยไลฟ์ไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไอ้บัตรดิสนีย์แลนด์ซื้อให้ไอ้ดิสนีย์แลนด์นะเฉพาะไอ้นะขอบคุณค่ะไอ้เคลื่อนยังเบาอยู่ไม่มีอะไรโอ้โหดิสนีย์ซีดิสนีย์แลนด์นะเฉพาะไอ้แต่คนอื่นใครอยากได้ต้องมาเล่นเกมได้ยังเยอะมีคนถามว่าอ่านแล้วไม่ตอบต้องทักซ้ำไหมคะอ่านแล้วไม่ตอบคือเลยเวลาหมายถึงว่าเที่ยง40หรือเปล่าคะถ้าเที่ยง40หรือว่าก่อนหน้านี้ไม่นับนะคะไม่นับนะคะทุกคนอ๋อโอเคพี่ๆบางคนทักมาตอนเช้านะครับบางคนทักมาเที่ยง40อะไรเงี้ยครับรอก่อนนะจ๊ะพี่ๆจ๋า
รอก่อนนะจ๊ะโอเท่เลยนะเหมือนร้านอาหารที่มีคนต่อคิวเลยใช่เหมือนเขาส่งเนาะเที่ยง43ยังเงียบยังค่ะยังไม่หมดค่ะเที่ยง43รอก่อนนะจ๊ะพี่ๆโอเครอก่อนนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่ทำเที่ยง42ทักมาหน่อยครับเป็นหนูขายกิฟต์ไหมพี่ๆถามกิฟต์เหรอทำกิฟต์ขายไหมหนูน่าทำขายนะเสื้อผู้หญิงครับแต่ FC พี่ผู้ชายก็ไปซื้อให้แฟนซื้อให้ครอบครัวส่งมาเมื่อวานเพราะ FC พี่มีแต่คนรักครอบครัวจริงๆจริงใช่มีแต่คนรักครอบครัวนะแก๊งพี่อ่ะเอาสติ๊กเกอร์บังเสื้อให้ลูกพี่เอ็มพี่เอ็มไซส์อะไรนี่พี่เอ็มไซส์อะไรพี่เอ็มเป็นเทพหนูเมื่อวานค่ะเออพี่ตุ๋มเมื่อวานแล้วเทพ2วันที่แล้วคือใครพี่คีระหรือเปล่าพี่กีรัตนานแล้วพี่กีรัตตั้งแต่วันหนึ่งตัวเองหรือเปล่าพี่กีรัตตั้งแต่อาพี่นิกกี้เป็นเทพหนู2วันที่แล้วแต่ก็แค่วันเดียวพี่เอ็มถ้าเป็นเทพหนูส่งสติ๊กเกอร์อีกค่ะเอารูปโน้ตเหมือนเดิม690ฟรีส่งค่ะทุกคนเออพี่โนทำแองเจิลเมดมาละโอ้เทพเฮ้ยนี่พี่เอ็มส่งมาเลยแปลว่าเป็นเทพหนูยอมรับนะคะเป็นเทพถ้าเป็นพี่เคคนอื่นพี่เอ็มต้องเข้ามาช่วยนะทำแองเจิลเมดไปละเมดฟอร์มเฮเว่นพี่เมดฟอร์มเฮเว่นไปแล้วเอาป่ะก็น่ารักเลยอ่ะเอาป่ะทุกคนจะซื้อหรือเปล่าเอาป่ะถ้าทำแล้วจะซื้อหรือเปล่า Angel Made เอาป่ะถ้าทำแล้วจะซื้อหรือเปล่าสองบริษัทนี้โดน Human Made ฟ้องหมดโดนหมดเลยสัตว์เจ๊งซื้อก็บอกซื้อป่ะสวยหรอแองเจิลเมดหนูก็ทำไหมล่ะเพราะพี่จะทำเป็น OEM ไงเอาไหมนี่คิดมีโรงงานแล้วนะตอนนี้พี่ทำเป็นโรงงานใช่ไหมเป็นทำโรงงานไอ้ Demon Made Angel Made ถามว่าต้องดูก่อนว่าคอลเลกชันนี้ขายได้กี่อันทุกคนใช่ไหมหนูน่ะทำขายผู้หญิงน่าจะดีนะเพราะว่าพี่เห็นตามห้องตามห้างอ่ะพี่เอ็มจะซื้อหรือเปล่าเอาไม่ฟังกูอีกพี่เอ็มแล้วพี่เอ็มให้หนูอีกแล้วพี่เอ็มจะซื้อหรือเปล่าถ้าหนูทำอ่ะอะไรวะหรืออ๋อเที่ยง42มันน่าจะหลุดอ๋อหลุดใช่ไหมทักใช่ค่ะทักใหม่โอเคบริษัทกำลังไล่เที่ยง42ให้อยู่ค่ะโอเคตอนนี้กำลังไล่เที่ยง42ให้อยู่นะครับพี่ใจเย็นนะครับเนาะใช่ครับใจเย็นนะครับตอบหมดแน่ค่ะตอบหมดทุกคนนะครับสัญญานะครับทักมาตอบหมดทุกคนนะครับใครที่ทักมาตอนเที่ยง42ให้บอกว่าที42ทักซ้ำครับโอเคใครที่ทักมานะครับใครที่ทักมาตอนเที่ยง42แล้วไม่ตอบนะครับให้พิมพ์มาบอกว่าเที่ยง42ทักซ้ำนะครับ42ทักซ้ำไม่ได้ครับนะจ๊ะตอบหมดทุกคนนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะโอ้ขอบคุณครับเอ้ยหนูทำแองเจิลเมสพี่เอ็มน่ารักมากเลยอ่ะหนูทำแองเจิลเมสให้เดี๋ยวบริษัท OEM พี่นิกกี้ทำให้เพราะพี่จดบริษัทหน้าเนี้ยชื่อบริษัทอะไรน้องเฮ้ยเดมอนเมสเลยค่ะเออชื่อบริษัทเดมอนเมสนะจ๊ะ690บาทส่งฟรีสโลแกนจะปรับราคาไม่ได้แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ปรับราคา690บาทส่งฟรีหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าต้นทุนกี่บาทนะครับยังคงราคานี้นะครับชอบเลข69นะครับ690ส่งฟรีครับบริษัทนี้เน้นให้ FC ใส่เยอะๆพี่ๆคนอื่นที่ไม่ทันก็ยังสั่งได้นะครับคุณภาพและเน้นปริมาณด้วยเขาบอก Angel Made คอสีขาวเออก็นี่สีดำเอามา Angel Made สีขาวหนูเป็นหุ้นกับพี่ไอ้มั้ยล่ะหุ้นกับพี่ไอ้มั้ยเพราะว่าดีมั้ยพี่ไอ้ก็เป็นหุ้นนะแต่ให้แค่ 1%ตลกเอาไหมล่ะหนูทำไหมต้องดูก่อนว่าคอลเลคชันนี้ขายได้กี่อันก็หนูเปลี่ยนสีเปลี่ยนจากหัวปีศาจเป็นโบเป็นลูกเจี๊ยบติดโบเป็นอะไรเงี้ยลูกเจี๊ยบใช่ไหมเป็นหัวนางฟ้าแล้วก็เลยนะใช่ครับเอาไหมล่ะเอาไหมแล้วพี่ขอหุ้นด้วยได้ปะพี่นิกกี้ต้อง 100% เลยขอหุ้นกับหนูเป็นนางแบบแล้วพี่ไอ้ด้วยสามหุ้นเป็นนางแบบเท่านั้นหนู44พี่44พี่ไอ้ 2% ถ้าไม่ใช่ ใช่ป่าววะไม่ใช่ต้องเกินหนู49พี่49พี่ไอ้ 2% ได้ป่ะโอเคตอนนี้ได้ป่ะได้ตอนนี้ครบ150แล้วพี่150ตัวที่โอเคตอนนี้นะครับได้150ตัวที่จะส่งก่อนแล้วนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆครับ150ตัวนะครับที่โอนมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ทันรอบนี้เดี๋ยวครับแล้วก็เดี๋ยวทักมานะครับเดี๋ยวก็ส่งให้นะครับแต่ว่าจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าคนที่ได้ก่อนใส่ก่อนนะครับก็เ
เดี๋ยวก็ไม่กี่วันคงส่งถึงเนาะขอบคุณนะครับสั่งทางไหนบ้านเขียวนะคะแอดอันนี้เลยแอด Happy Boy Shop นะครับบ้านเขียวนะครับนี่นะครับที่อยู่ตรงกลางอันนี้นะคะ690บาทฟรีส่งนะคะทุกคนโอเคพี่กิตติศักดิ์ทาง150คนแรกดีใจด้วยนะจ๊ะพี่ตอนนี้พี่ๆบางคนก็มีโบนะเห็นปะมีโบนี่คือหนูเหรอใช่หนูเลยลูกเจี๊ยบคือหนูป่ะหรือไม่ใช่พี่นิกกี้เอาไปเลยจะเอาโบอ๋อถ้าใครมีสติ๊กเกอร์โบคือหนูใช่ใช่มั้ยพี่เอมอีกแล้วพี่เอมเทพหนูหรือเปล่ามีคนทัน150คนแรกเก่งมากขอบคุณครับคือคนที่ทักตอนเที่ยง42มันไม่ได้มีแค่150อ่ะมันมีหลายร้อยเลยใช่ใช่ใช่คนทักมาเยอะมากนะคะถ้าทุกคนได้ยินเสียงโน้ตทีขอบคุณพี่ๆมากนะครับซึ้งใจมากนะครับพี่ๆสัญญาว่าจะมาหลอกขายเสื้อทุกเดือนนะครับ ผมเจอทางสว่างแล้วพี่ พี่ทาทาผมเจอทางสว่างแล้วพี่ พี่ทาทาอดทำไมอ่ะทำไมพี่ทาทาอดเหรอยังสั่งได้สั่งได้ครับพี่ทาทายังสั่งได้นะคะแต่อาจจะร้อนนิดนึงรอก่อนนะครับแต่ถ้าพี่ทาทาเก็บบางที่เปียโนไหมเปียโนจ่ายเงินนะฮะฟรีเลยฟรีเลยคือจ่ายให้เลยอ๋อเปียโนจ่ายให้จ่ายที่พี่ไอ้นะใช่ซื้อให้เลยพี่ทาทาแบบพี่ทาทาต้องมาช่วยหนูพีเคนะเอาอะไรเนี่ยแลกการโอเคไหมเอาแต่ว่าเสื้อต้องเป็นหลังจาก150ตัวแรกนะคะได้รอแป๊บนึงนะครับพี่พี่เห็นว่าไม่ทักไปไม่ทักไปเที่ยง42คุณตั้มวิโอหมายถึงว่าไม่ได้ทักไปตอนเที่ยง42โอเคเจอคุณตั้มเจอของคุณตั้มไปนะตอนนี้เจอแล้วเจอของคุณตั้มแล้วนะครับแล้วไอ้นี่ด้วยนะโทรมาถึงก็ต้องใส่นะครับแล้วคือแบบโอเคเดี๋ยวหนูพันเลยพี่เหรอใช่เป็นพันข้อความแบบได้ตอบ42จริงโอเคถ้าพอได้ตีสัญญาว่าตอบทุกคนนะครับนี่หนูทำแองเจิลเมสซี่เจอทางสว่างแล้ว FC ขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ผมเจอทางสว่างนะครับ42 เที่ยง 42 เที่ยง 40จริงๆไม่รู้เลยว่า FC อยากได้เสื้อเจอขนาดนี้ FC ใจถ้าคอลเลกชันอื่นถ้าเกิดแบบว่าซื้อไม่เยอะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้โกรธนะครับ FC ผมก็เข้าใจแต่ว่าก็อยากให้แบบว่าใครที่แบบว่าต้องซื้อเสื้ออยู่แล้วอะก็ซื้อเสื้อที่ผมไปเพราะว่า690นะครับมันไม่แพงนะครับแล้วก็ผ้าผมก็ผ้าดีมากเอาแบบดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับและปีนี้ผมก็สัญญากับตัวเองนะครับว่าผมจะเลิกซื้อเสื้อแบรนด์เนมนะครับไม่ซื้อแล้วเนี่ยต่อให้ไปยุโรปได้แท็กคือก็ไม่ซื้อแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าไปซื้อโอ้โหตัวละ 50,000 แสนนึงอันนี้690ได้กี่ตัววะเนี่ยใช่หลายร้อยตัวใช่ป่ะล่ะแบบได้เลยพี่ออกแบบตามที่พี่ถูกป่ะล่ะผมซื้อแสนนึงผมมาลงทุนทำเสื้อขายดีกว่าไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วใช่ไหมจะเป็นโนก็เก่งเป็นโนไม่ซื้อแบรนด์เนมเลยเก่งมากก็ให้พี่นิกกี้ซื้อให้ไม่ซื้อเองเห็นไหม FC บอกพี่นิกกี้ประหยัดตั้งแต่อยู่กับน้องจริงพี่นิกกี้ประหยัดขึ้นเยอะเลยแต่เป็นน้องบอกว่าอะไรอ่ะเมื่อก่อนไม่เห็นประหยัดเลยพออยู่กับหนูก็คือประหยัดขึ้นพอเจอหนูคือประหยัดตั้งแต่เจอเปียโนให้ทายเดือนนี้เครดิตการ์ดเครดิตการ์ดทุกคนใจเมื่อก่อนเครดิตการ์ดอ่ะพี่ใช้เดือนประมาณเยอะนะเยอะมากยังต่ำมา 4-5 แสนนะเดือนนึงอ่ะเครดิตการ์ดอ่ะช่วงบ้าๆเดือนเป็นล้านนะตอนไหนจะเป็นโนใช้กี่บาทไทยให้พี่อาชัยไทย 7-80,000 นะ 6,000 ตลกมากจริงเหรอทำไมไม่กินเหล้าไงอ๋อไม่ไปโหดมาก 6,000 6,000 บาทโอ้ยค่าเนี่ยเลยค่าน้ำมันแค่นั้นแหละใช่ไหมดีแล้วเก็บตังค์อูพี่เอ็มให้เลยเห็นไหมเก็บตังค์ผมครับสายใจมาก FC แต่ว่าเดี๋ยวไปยุโรปก็คงต้องใช้มั้งแต่ว่าต้องใช้ค่าที่พักค่ากินค่าอะไรอย่างนี้แต่ค่าช้อปปิ้งไม่มีนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีค่าอย่างน้อยนะค่าสันทนาการดื่มเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทจะบอกค่าดื่มอะแสนกว่าบาทเรียกใช้คำว่าเลี้ยงเราพี่ยินเฉพาะเลี้ยงเหล้าไอ้หินน่ะไอ้หินคนเดียวประมาณ 30,000 ผมว่าเฉพาะสันทนาการไอ้หินน่ะโอ้โหขอโทษการเอาคืนนี้ 30,000 บาทพีคสุดก็คือไอ้ฟาร์มกับไอ้หินไปบีบน้องในวันนั้นโดน 40,000 กว่าบาทวันเดียว 40,000 กว่าบาทไอ้หินกับไอ้ฟาร์มที่ขึ้นรูปพี่เป๊กแสนชัยเป็นพี่แสนชัยอ่ะวันนั้นน่ะ 40,000 กว่าบาท
แล้วไอ้ฟาร์มก็รู้สึกผิดก็มาช่วยแพ็คของใช่ปะใช่ช่วยตอบใหญ่เลยดีมากไอ้ฟาร์มเก่งส่วนแต่อีกคนก็ยังเหมือนเดิมพี่ฮะอ้างอ้างเหมือนเดิมไอ้ยินเหรออ้างเหรอว่างแล้วครับพี่ผมไม่ว่างครับผมตัดแล้วครับโอ้ไอ้ยินก็ไม่ช่วยแพ็คของเหรอเอาที่ถ่ายพี่นึกว่าเป็นมุกจริงเรื่องจริงพี่ไม่มันไม่ช่วยแพ็คจริงเหรอที่มันนอนที่มันเล่นโทรศัพท์จริงมันไม่จริงจริงมั้ยเนี่ยจริงมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือมันเดินมาปุ๊บมันก็ยังไงนะนับของแค่นั้นพอนับว่าโอเคนี่กี่ตัวนะพอนับเสร็จปุ๊บมันก็ไปเล่นโทรศัพท์ที่โต๊ะมันเอาพี่นวดเอ็นมุกที่น้องถ่ายมาพี่คุยไอ้ไมเคิลไมเคิลบอกมุกพี่มุกไอ้ที่ช่วยงานเรื่องจริงพี่ไมเคิลมันก็ตัดงานบอลไม่ใช่หรอไหนล่ะฮะตัดงานไม่มาถึงมันตัดแป๊บเดียวสิบนาทีมันตัดสิบนาทีแล้วมันก็เล่นโทรศัพท์อีก20นาทีอ๋อมันก็ถือว่ามันเป็นมือขวากูบอยแล้วมันก็ไม่สนใครแล้วอ้างกูบอยอย่างเดียวเลยถือว่ากูทำเพื่อกูบอยแล้วกูก็ไม่แคร์ใครแล้วสั่งได้เรื่อยๆยังใส่ได้เลยไม่ใส่ได้สั่งได้นะครับ SC ครับ @ happy boy shop นะครับนี่นะครับอาโชว์อีกทีนึงก่อนออกบ่ายโมงครึ่งนะครับของผมไซส์ XL นะครับอีก7นาทีอีก7นาทีนะครับครับตรงนี้นะครับป้ายนะครับ Demon Maze นะครับนี่เป็นรูปปีศาจนะครับเป็นรูปปีศาจนะครับแต่ว่าทำเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตรงกลาง Demon Maze นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัว X นะครับ Demon Maze นะครับข้างหลังนี่ Demon Maze เบอร์69นะครับกลับกล้องให้ดูช้าๆได้โอเคหนูถ่ายด้วยมั้ยกลับกล้องเฮ้ยโอเคนี่นะครับนี่ดูภาพเก่งมากเป็นโนช่วยกันมาหากินนะจ๊ะนี่นะครับผ้านะครับป้ายนี่เป็นเลมอนเมสนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับให้หมุนตัวหมุนตัวเป็นโนอยู่เฉยๆพี่นิกกี้หมุนหมุนเลยหมุนเลยพี่นี่หมุนเลยโอเคโอ้โหเก๊กเลวเก๊กแอคท่าสักหน่อยเต้นเหมือนเมื่อวานอ่ะฮะครับเต้นไม่ใช่ครับเต้นธรรมดาครับกูลงสตอรี่ด้วยลงแล้วก็ไปส่งคลิปมาให้ลงคลิปนี้ลงแต่ทุกคนดูก่อนในรูปอ่ะสีจะม่วงๆนะคะจะแจ้งให้หมดเลยต่อไปคุณสั่งกูเคี้ยวข้าวแล้วไม่ใช่แต่ต่อไปคุณสั่งแบบที่นี่เคี้ยวข้าวเมื่อกี้หยุดพูดก่อนขายของอันนี้จริงๆแล้วของจริงสีดำนะคะแต่ว่าในกล้องมันอาจจะแบบมีฟิลเตอร์ TikTok นิดหน่อยมันจะดูสีม่วงนะแต่จริงๆสีดำสวยเลยอันนี้คือเงามากนะทุกคนมีลายด้วยมั้ยเห็นมั้ยทุกคนเป็นรูปปีศาจแบบดู texture ก่อนนี่นี่แล้วก็ตรงนี้เป็นกีล่า Made from Hell เป็นคอพิเศษนะครับใช่ๆๆเดี๋ยวให้ดูป้ายด้วยอันนี้พี่นิกกี้ใส่ XL นะคะไม่มีป้ายอ่ะ XL อยู่ข้างหลังป้ายอยู่ข้างหลังอ๋อไม่บอกดิผมมัน XLคนบอกสวยมา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 กคือน้องหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแหละวะถ้าเอาไปตัดถ้าเอาไปตัดความยาวได้ครับถ้าเอาไปตัดเป็นเอลลอยอยากตัดเป็นแบบแขนกุดตัดอะไรก็ได้นะพี่แต่ว่าไอ้นี่ผมซื้อไปก่อนพี่จะไปตัดเป็นอะไรเอาเลยพี่จะไปเผาก็ได้พี่โอนมาก่อนพี่จะเอาไปเผาไปของพี่เลยเอาไปเช็ดพื้นก็ได้พี่โอนตังค์มาพี่โอนตังค์มาก่อนเลยตัดได้ครับแต่ว่าที่ผมทำเป็นยาวๆอ่ะที่ผมทำเป็นยาวๆเพราะว่าบอกตามตรงเลยนะอันนี้ผมบอกตามตรงนะผมเอาเสื้อบอลที่ผมชอบใส่ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ซื้อมา 3-4 หมื่นนะเอาไปแกะแบบแล้วก็แบบนั้นอ่ะแล้วก็ขอคุณภาพที่มันแบบใกล้เคียงที่สุดเราสองคนตัวเลยพี่อ๋อเราตอบข้อความเยอะเกินไปทำไมตัวแจ้งเตือนใช่ตอบไม่ได้ครับตอบข้อความเยอะทำไมต้องรอแป๊บนึงโอเค FC รอก่อนนะครับทักมานะครับแต่ยังทันเนาะทันค่ะทักมาได้เรื่อยๆครับ FC แต่แค่ว่าจะไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราปิด150ครับพี่โอเคแต่แค่ว่าแต่ว่าที่เหลือตอบได้เรื่อยๆโอเคนะครับทุกคนตอบมาได้เรื่อยๆนะครับสัญญาว่าตอบทุกคนนะครับ690นะครับส่งฟรีนะครับผู้หญิงถามว่าคุณเป็นอะไรหนูใส่ไซส์ L นะคะผู้หญิงใส่ L เลยนะทุกคนโอเวอร์ไซส์มากใส่เดินเล่นนะคะไม่ได้เน้นเตะบอลเน้นเดินเล่นในห้างไม่เน้นเตะบอลนะทุกคนเพราะมันใหญ่มากเกิน L 46ถึง48ส่งรูปไปขึ้น50ถึง54อุ้ยขึ้นช่วยทำมาหากิน
ทุกคนหัวหมุนอยู่นะคะทุกคนต้องใจเย็นนะคะทุกคนต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าพี่เขาตั้งใจทำงานกันอยู่เต้นด่วนเต้นโชว์เอฟซีด่วนไม่ขายเสื้อแล้วเอาไปเต้นแล้วจะส่งยูนิหรือเปล่าไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งยูนิเก็บตังค์ไว้ซื้อเสื้อผมด้วยไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งแล้วโอ้ยตังค์ที่พี่คีระไม่ใช่พี่คีระพี่เคนทาโร่เคยส่งยูนิให้หมดแล้วเหลือ3บาทแลกเหรียญหมดแล้วได้แค่หนึ่งแล้วต่อไปไปทำเป็นแบบนี่ขายดีกว่าเป็นหัวม่วงนี่เป็นนี่ใส่ชนะครับเอานี่เหรอเนี่ยต่อไปไปทำเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้ดีกว่าขายคนดูอาร์ทอยเอาไปเดี๋ยวต่อไปทำเป็นอาร์ทอยอย่างนี้ดีกว่าเอาปะทุกคนชอบเป็นเดมอนกับแองเจิลไงหนูเป็นแองเจิลเมทพี่เป็นเอาปะเอาไว้ตั้งโชว์ที่บ้านผมค่ะโอ้แล้วไม่แน่นะอนาคตนะเผื่อขายดีๆนะเป็นแบบเปิดเป็นห้างแบบเป็นร้านใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นขาวดำไงฝั่งดำก็คือเดมอนฝั่งขาวคือแองเจิลเอาปะคิดไกลมีแต่คนบอกเอาคิดไกลเอาไหมครับ FC เดี๋ยวไปทำอย่างนี้ทางเราไม่อาจใจเย็นนะคะทุกคนเห็นไหมว่าพี่เขาแบบพยายามตอบอยู่นะน้องไอ้เราไปทำเป็นอาร์ตทอยนี่ขายได้ไหมก็ลองคุยแล้วเมื่อวานนี้พี่คุณโอเล็กเองไม่อยากทำอาร์ตเนี่ยอาร์ตทอยมันเป็นรูปเดี๋ยวพาเข้าใช่ไหมนี่เห็นปะอาร์ตทอยของมิสเตอร์ครีมดูพี่นิกกี้ชอบตัวนี้มากทุกคนมิสเตอร์ครีมเดี๋ยวทำอาร์ตทอยดีกว่าหนูเป็นนางฟ้าป่ะพี่เป็นปีศาจหนูจะเป็นนางฟ้าเอาไหมน่ารักไหมทุกคนถ้าไซส์ประมาณนี้เจ็บไหมจ๊ะตั้งที่ตกมาจากสวรรค์ชัวร์เพราะคนละเยอะมีแบบนี้แล้วก็มีสองฮะคนละเยอะมี2อันแบบนี้นะคะไว้ตั้งโชว์ที่บ้านเป็นจีมอนกับบีเจอร์หรือเปล่าโอ้โหต้องของเขามันตอบไม่ได้แล้วต้องหลบโอเคไหมอ่ะเพราะว่าเขาตอนของที่เขาใช้ของพี่อะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรเรียนจบแล้วค่ะที่อังกฤษนี่ละแคปดีกว่าโอเคเดี๋ยวขายดอกแคปป่ะเอาไหมแคปเดี๋ยวพี่ๆไปลุ้นกันเอาเองนะครับว่าใครจะเป็นคนที่อยู่ในเหลือทุกคนโอเคนะครับพี่ๆทักมานะครับเดี๋ยวตอบหมดทุกคนนะครับแต่ตอบช้าหน่อยนะครับพี่ๆตอบช้าหน่อยนะครับแล้วก็ส่งทุกคนเหมือนเดิมนะครับส่วนคอแรกนะครับตอนนี้มีตีกลับมาประมาณ120ตัวนะครับเดี๋ยวส่งทุกคนนะครับพอดีเวลาไปส่งพี่ๆอาจจะไม่อยู่บ้านหรือว่าโทรไปแล้วไม่มีใครรับสายใช่ไหมนะครับแต่ว่าส่งหมดนะครับรับรองว่าไม่มีโกงนะครับไปดูได้ในแฮชแท็กใน TikTok นะครับแฮชแท็ก Demon Maze นะครับมีแฮชแท็กอยู่นะครับไม่โกงนะครับก็จะมีพี่ๆนะครับใส่เพลงเสื้อเยอะมากค่ะน่ารักมากใส่เพลงอ้อนแอร์นะครับก็จะมีพี่ๆใส่เพลงอ้อนแอร์แล้วก็ใส่เสื้อที่คนเพชรชมตอนนี้เสื้อคือลายไหนคะขาดไหนคะเพิ่งมาพี่นิกกี้อ๋อเพิ่งมานี่ครับแอดเลยครับบ้านเขียวนะครับยังโชว์ก่อนอ๋อโชว์เสื้อขาวอย่างเดียวเลยโลบอ่ะพี่นิกกี้อันนี้คอลเลคชั่นที่2นะคะเป็นใช่จ้ะชุดบอลเป็นเสื้อบอลไว้เน้นเดินทางไม่เน้นเตะเป็นสไปร์เพราะมันใหญ่มากเป็นสไปร์โอเวอร์ไซส์มากเดี๋ยวที่ไทยมีแค่2ตัวมีแค่2ไซส์เท่านั้นนะคะ2ไซส์ถ้า2ตัวมีแค่2ตัวอ๋อแค่2ไซส์เท่านั้นเพราะว่าหนูตัวเล็กมากตอนหนูใส่ไซส์ L นะคะผู้หญิงใส่ได้นะแต่ว่าถ้าพี่ที่ตัวใหญ่ๆก็จะใส่แบบพี่นิกกี้ XL พี่นิกกี้เดินไปเร็วๆๆหมุนตัวเร็วๆนานดูเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอเคอ้าวรีบนี่กินอธิบายก่อนทำไมถึงเลขเป็น69 69นะครับเพราะว่านี่ชีวิตคนเรานะครับมันต้องเขาเรียกว่าดำเนินไปด้วยเลข69นะครับคนเรากว่าจะประสบความสำเร็จนะครับไม่มีใครที่เกิดมาแล้วประสบความสำเร็จเลยแล้วไม่เคยหกล้มนะครับทุกคนต้องหกล้มก่อนแล้วถึงก้าวไปข้างหน้านะครับเหมาะกับเลข69นะครับ FC หลายท่านคงรู้ว่าเลข69นะครับคือเลขที่ FC ชื่นชอบนะครับแล้วก็เคยผ่านกันมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นซื้อกันเลยนะครับใช่หรอไม่คนเขียนเอาดีๆจริงๆเอามันดีจริงเอาถ้า96สมมุติถ้า96นะครับหลายคนเนี่ยเคยคงใช้เลข96นะครับประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มนะครับแต่ว่าเราก้าวมาก่อนพอก้าวเสร็จแล้วเรา6ล้มเราไม่สู้ต่อนะครับมันก็ไม่ได้นะครับมันต้อง6ก่อนแล้วค่อยก้าวนะครับผมทริกกี้แต่ทุกคนดูนะคะมันจะมีtexture ของสีอ่ะมันเป็นลายดีมอนนะเป็นลายปีศาจทุกคนได้เห็นเป็นหัวไฟอ่ะของจริงสีสวยมากนะคะเป็นสีดำดำเงาอันนี้แต่ว่าในกล้องเอาเปโนเอาแตกเลยเปโนโอ้โหแตกเลยอ่ะหักเลยไม่เป็นไร
โอ้โหเดี๋ยวติดต่อหน้าต่อตาแกงไม่แตกยังอยู่ถอดจากเลยแต่ตุ๊กตาอาร์ทอยที่แตกง่ายสุดคือตุ๊กตาของไอ้ป๋องนะชื่อพี่วันนั้นไอ้ป๋องแตกกลางรายการเลยใช่ใช่ใช่46แล้วกูสั่งไปแล้วด้วยหมื่นกว่าใบแล้วไม่ได้46ต้องใส่ L นะคะอก46เออตุ๊กตาป๋องหมื่นมั้งมีเสื้อที่เป็นผีไอ้ป๋องอ่ะไม่ต้องซื้อแล้วทุกคนไม่ต้องซื้อแล้วมีผีไอ้ป๋องอ่ะหมื่นมั้งเดียว9,000รวมหมื่นแล้วพี่ซื้อมาอย่างเดียวอุ๊ยแต่ไอ้ป๋องนี่ขายได้เลยอ่ะพี่นิกกี้เขาถามว่าอก46ใส่ L ใช่มั้ยถ้าอก46ใส่ L นะครับเมื่อกี้มาอย่างเดียวเลยมาอย่างเดียวเลยยังไม่มีกระแสแล้วกี่โมงแล้วไม่ทันทุกคนยังซื้อได้นะคะอีก5นาทีอีก5นาทีฮะอีก5นาทีเราจะออกไลฟ์แล้วตอนนี้คือเราอันนี้คือหยุดขายอ๋อไม่ก็ไม่หยุดขายก็แอดมาได้แต่ว่าจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเยอะมากอู้พี่เอ็มซื้อหรือยังคะซื้อหนูให้ฟรีหรือเปล่าเมื่อกี้หนูบอกใช่หนูบอกหนูให้พี่เอ็มฟรีพี่เอ็มเขียนไซส์มาเลยว่าไซส์ L หรือ XL อ่ะพี่เอมไซส์อะไรคะหนูให้พี่เอมฟรีอันนึงแต่ว่าจะอยู่หลังจาก150ตัวแรกนะจะส่งช้าหน่อยพี่เอมมีคนอยากวันเดียวดิชั่วโมงเดียวโซ่นี่เขาอันนั้นน่ะเขาคือเคยหรอแต่ทักมาก่อนก็ได้ครับทักมาก่อนได้ครับพี่เอมตอบหรือยังทักมาก่อนก็ได้ครับ FT เดี๋ยวให้น้องไอซ์ตอบทุกคนเลยนะครับแล้วพี่ต้นส้มล่ะไปนะเที่ยงไอ้ที่ละตกใจพี่ขึ้นไม่มีคอมเมนต์นะคอมเมนต์มาว่าไม่มีคำตอบแน่เลยอ๋อซื้อแล้วเหรอคะใช่นิกกี้เขาจะเล่นอีกเหรอให้ฟรีตัวนึงเลยพี่เอ็มบีกับแป้งก่อนเรียนจบแล้วค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะเขาถามว่าส่งอเมริกาไหมคะส่งอเมริกาส่งได้ครับแต่ว่าเช็คแล้วตอนนั้นมันจะไอ้นี่ใช่พี่ต้นส้มมันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ปะอีกคนนึงพี่ส่งอเมริกาส่งได้นะครับแต่ตอนนั้นน้องไอซ์เช็คมาค่าส่งมันจะแพงกว่าค่าเสื้อหรือจริงๆแล้วเราแบบสมมติเราส่งให้พี่ต้นส้มเนี้ยแล้วให้พี่ต้นส้มแบบส่งให้มันจะรบกวนหรือเปล่าอ๋อพี่ไม่รู้พี่อยู่รัฐอะไรครับเดี๋ยวเพราะว่าผมจะส่งให้พี่ต้นส้มอยู่แล้วพี่ต้นส้มอยู่ LA ปะไม่รู้เลยค่ะค่าส่งไปอเมริกามันแพงครับมัน2,000 2,000 กว่าเลยค่ะมัน 2,000 น่ะพี่พี่เอ็มนั่นแหละเสื้อ690อ่ะพี่เอ็มหมอสั่งแล้ว2ตัวรอพี่ไอซ์ตอบอ๋อขอบคุณครับพี่เอ็มครับขอบคุณค่ะพี่เอ็มซันฟรานบอกซันฟรานหรือพี่ส่งตั๋วให้ผมกับเปโนไปเที่ยวมั้ยน่ะเดี๋ยวเอาไปให้เอาเสื้อไปให้ฟรีเอาพี่คุ้มนะพี่คุ้มนะพี่คุ้มนะพี่มีแต่คนถามพี่ไม่ต้องเสียค่าเสื้อเลยพี่หรือหนูขายลิปสิให้พี่นิกกี้ลองทาหรือเปล่าทำไมพี่ต้นส้มประหยัดไอ้ประหยัดไปตั้งหกวันประหยัดคืออะไรใจเย็นประหยัดคือรีบเพื่อน XL ไซส์50-54ครับอ๋อบอสตันก็มีบอสตันด้วยคุ้มใช่คุ้มเราสิใช่คุ้มเราด้วยแล้วไม่ได้แค่ตั๋วนะจะขอที่พักพี่ด้วยหนูทำรีบขายดีเอฟซีน่าจะซื้อนะเพราะว่าผู้หญิงอ่ะมีพี่ๆผู้หญิงอ่ะถามเปโนเยอะมากว่าเปโนอ่ะใช้ลิปอะไรเปโนน่าจะขายความสวยความงามขึ้นนะพี่ว่าหรือแองเจิลเมทแต่เป็นเครื่องอันนี้ไหมล่ะเครื่องสำอางไหมล่ะต้องดูกระแสก่อนใช่ไหมไม่เพราะผู้หญิงอ่ะถามเปโนเยอะมากว่าเปโนแบบอาบน้ำมาละกี่ครั้งแล้วก็ใช้ลิปอะไรแล้วบางคนอ่ะมีอย่างนี้ด้วยนะแบบสวยด้วยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาทาลิปผิดสีอยู่อ่ะแต่เขาทาปากแดงเกินไปคือแต่หน้าสวยเลยแต่ว่าแค่ปากเขาแดงเกินไปอ่ะแล้วเขาแบบพิมพ์มาหาเปียโนว่าช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ลิปอะไรสีลิปของเปียโนมีความหมายต่อชีวิตเรามากจริงๆแล้วเปียโนก็บอกปุ๊บหลังจากนั้นมาอีกวันนึงอ่ะปากเขาเปลี่ยนสีเลยเกินจริงๆสวยเลยอ่ะพี่ๆคนไหนไม่ทัน150ก็ยังทันพันนะครับเป็นโอเปิดคลินิกเลยอ๋อพี่ๆครับยังสั่งกันมาได้เรื่อยๆนะครับยังสั่งกันทันนะครับแอด Happy Boy Shop นะครับเพียงแต่ว่า150คนแรกที่เราตอบแล้วก็โอนเงินมาคือ150คนแรกที่ได้ใส่เสื้อที่ได้เสื้อไปใส่ก่อนชาวบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเป็นโอใช้ลิปอะไรคะถามอีกแล้วใช้ลิปมาเฉยๆค่ะทุกคน
เขาไม่เขาไม่บอกในที่สาธารณะหรอกบอกไปแล้วเมื่อวานเดี๋ยวทุกคนจะปากเสียเดียวกับเขาหมดป่าทุกคนห่วงของขาดตลาดเขาห่วงมีแต่คนเขียนว่าไปซื้อลิปตามแล้วก็หมดเลยบอกว่าของขาดตลาดกันหมดเลยอันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะมันเป็นลิปมันเฉยๆแอปส้มแค่200เองTikTok Shop ตั้ง475โอเคใครทักซ้ำแล้วรอส่งด้วยผิดสีอีกส่งมาผิดสีด้วยใครซ้ำเท่านั้นทุกคนใครทักซ้ำมารอแป๊บนึงนะครับพี่รอแป๊บนึงนะครับพี่ครับตอนนี้ก็กำลังทยอยตอบอยู่นะครับพี่เอมโอเครอก่อนนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเที่ยง42บางท่านที่บอกว่าเที่ยง42แต่ว่าทำไมไม่ได้150ตัวแรกเพราะว่าตอนเที่ยง42คนทักเยอะคนทักเกิน150คนนะครับแต่ว่าสัญญาว่าจะพยายามให้ได้ทุกคนนะครับพี่ทักซ้ำมาก่อนแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าวันนี้ไอ้หินน้องไหลแล้วก็น้องเตยเข้าไปออกกองโกบอยนะครับตอนนี้คนที่ตอบมีแค่ไอซ์นะครับไอซ์ผมก็ไม่กล้าเร่งบอกตามตรงถ้าผมบอกไอซ์ตอบยังน้องอ้าวไอซ์งอนขึ้นมาไม่มีใครทักให้กูเลยจบเลยทีนี้บริษัทกูเจ๊งเลยเพราะไอ้ไม่ทำคือจบเลยนะแค่ไอ้นั่งน้ำตาไหลกูจะต้องไปส่งปาวานเลยอะมีคนทักมาไอ้นั่งน้ำตาไหลอยู่พี่นิกกี้กูรีบเข้าไปส่งปาวานเลยอะก็คือคนเดียวที่ผมไม่เคยด่าในบริษัทคนเดียวที่ผมไม่เคยด่างุนงิดก็ไปลงที่เอเวอริสต์ไอ้เคลื่อนก็น้อยนะน้อยพี่น่าน้อยแหละเอ้าแล้วเมื่อกี้ตอบไปแล้วว่าน้อยไอ้เคลื่อนกูก็ไม่ค่อยด่านะไอ้วริดโดนเยอะสุดครับไอ้วริดโดนเยอะสุดเรื่องงานแต่ไอ้หินเนี่ยโดนเยอะเวลาไปกักเรื่องผู้หญิงเวลาเที่ยวผับแต่นี่มันนานมาแล้วยังไม่ได้คิดอะไรเลยโอเคหนูขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับพี่ๆ FC นะครับเดี๋ยวย้ำนะครับคำสุดท้ายก่อนลงไลน์นะครับเสื้อคอลเลคชั่นที่2นะครับของ Demon Maze นะครับอันนี้ออกมาสไตล์แบบว่าฟุตบอลเจอร์ซี่นะครับเป็นเสื้อฟุตบอลที่ใส่เดินห้างนะครับใส่ออกงานใส่เที่ยวเป็นเสื้อฟุตบอลที่เอาไปเตะบอลก็ได้แต่ว่าใส่เดินห้างก็เท่กว่านะครับทำมา2ไซส์นะครับมีนี่ไซส์ L ไซส์ L อกตั้งแต่ประมาณ46ถึง48นะครับ XL ก็ประมาณใส่ได้ตั้งแต่เนี่ย50ถึง54 48ถึง54นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับสั่งได้นะครับบ้านเขียวนะครับ @happyboyshop ส่งฟรีนะครับ690บาทส่งฟรีนะจ๊ะโอเคเปียโนมีอะไรอยากลาพี่ๆมั้ยเพราะว่าจะกลับอังกฤษแล้ววันนี้จะไลฟ์ที่สนามบินมั้ยก่อนขึ้นเครื่องไม่ไลฟ์โอเคเดี๋ยวไปโดนจะกลับอังกฤษแล้วนะครับพี่ๆไปทุกคนอ๋ออย่าลืม subscribe หนูนะคะสติ๊กเกอร์ทำตั้งนานมีพี่นิกกี้ด้วยอ่ะหนูเข้าสับสครับพี่ยังจะไปบังคับให้ทำไมเล่าหนูเข้าไปคอมเมนต์แล้วพี่ปักให้เอฟซีเข้าไปซับสไครต์ค่ะสับสไครต์ไปซับสไครต์คุณเปียโนหน่อยนะครับเอฟซีน้องกลับอังกฤษแล้วกลับเดือนนึงเนาะเดือนกว่าไหมเดือนเท่าไหร่อ่ะหนึ่งเดือนเป๊ะๆเลยเหรอไม่ถึงเดือนเลยเกือบเดือนค่ะเกือบเดือนกับ28นี้หายเลยจะมายังไม่ขึ้นหนูใจเย็นทำไมอ่ะมันผ่านแล้วยังไม่ขึ้นค่ะยังไม่ขึ้นนะคะหนูทักหน่อยจ้ะ FC บอกโชคดีในการเดินทางนะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวใครอยากได้สติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมไปทำสติ๊กเกอร์มาแต่ว่าคงไม่ขายคงให้ฟรีเนาะคงอาจจะกับแถมกับเสื้อคอลเลคชั่นอะไรเงี้ยเนาะอาจจะแบบทำสติ๊กเกอร์มาแบบไว้ติดรถติดกระเป๋าติดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวแจกนะครับสติ๊กเกอร์น้อยออกแบบสติ๊กเกอร์ได้นะสติ๊กเกอร์แจกไปทีนะเซฟไฟครับเปโนเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับเลิฟ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 เดินทางปลอดภัยครับเซฟไฟนะครับผู้หญิงด้วยน้องเปโนผู้หญิงด้วยเดินทางปลอดภัยนะครับเปโนผู้หญิงด้วยชอบมากเลยผู้หญิงชอบชอบผู้หญิงชมมากโอ้ยยิ้มดีใจโอเคเลิฟเลิฟเดี๋ยวหนูอยู่อังกฤษก็อย่าลืมไลฟ์ด้วยนะทำไมหนูไม่ขึ้นหน่อยที่เมนอะใช่ไหมขอบคุณนะคะทุกคน
อันนู้อยู่อังกฤษก็ไลโอ้ยติดอ่างไลหวานด้วยกูไลออกไปดูบอลน้องไม่น้องไม่ได้ไปนะครับผมไปกับ FC Mobile นะครับเดี๋ยวไปเยอรมันอีก2วันผมไปอีก2วันไปเยอรมันแต่ว่าเดี๋ยวจบที่เยอรมันก็จะไปฉลองแชมป์ที่อังกฤษต่อนะครับเพราะอังกฤษเขาจะแห่แชมป์ยูโรกันครับ is coming home ผมจะไปแห่ด้วยนะครับอ้าวถ้าฟอร์มขนาดนี้กูว่าแชมป์แล้วถ้าฟอร์มท่อนแท่นกระทงกระแท่นยังเข้ารอบได้อะแชมป์แล้วอังกฤษอะเชื่อกูเถอะเซอร์กันเลยเซาเข็มไม่ได้ผิดหวังหรอกเซอร์พี่โอ้ยยศเป็นเซอร์แล้วหรอท่านเซอร์ท่านเซอร์แล้วกันเลยเซาเก็บเป็นท่านเซอร์โอ้โหมึงไม่เคยมีโค้ชอังกฤษคนไหนทำทีมได้เข้ารอบเหมือนเซาเกตนะใช่ก็จริงพี่ถูกไหมล่ะยูโรเข้าชิงบอลโลกเข้ารอบรองยูโรเข้ารอบรองไม่เคยมีโค้ชอังกฤษคนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโร2ปีติดนะพี่ยูโร2ปีติดนะครับไม่ว่าจะเป็นสเวนโกลันอีริกสันฟาบิโอคาเปโลลอยฮัตสันทุกคนที่ผมดูมานะครับไม่มีใครทำทีมนะครับดีเท่าเซอร์คือเข้ารอบได้เท่าเซอร์ไม่ได้ดีเท่าเซอร์ครับไม่มีใครทำทีมได้แย่เท่าเซอร์แต่เข้ารอบได้ลึกเท่าท่านเซอร์เกเรเซาเกตเหมาะกับบอลถ้วยมึงไม่เหมาะกับบอลลีกเลยเพราะมึงเน้นแค่เสมอแล้วก็ชนะช่วงต่อเวลาโอ้ไปแนวคุยซะแล้วโอเคได้ครับพี่ๆใครยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอนะครับสัญญาว่าตอบทุกคนนะครับพี่ๆครับบ๊ายบายเลิฟๆบ๊ายบายเลิฟๆจ้าบ๊ายบาย